ก็ช่วงนี้ออฟจะเป็นหวัดนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยแบบอากาศเปลี่ยนแปลงออฟก็เป็นหวัดแล้วก็เลยเดี๋ยวจะเอาตะไคร้นี่นะคะไปต้มเป็นน้ำตะไคร้กินนะคะโอเคไปดีกว่าวันนี้นะคะออฟจะทำน้ำตะไคร้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นตะไคร้กันก่อนนะคะสัก10ต้นนะคะนี่ค่ะกอนี้เลยเห็นไหมเอ่ยแม่ตอนนี้นะคะ10ต้นเลือกเอาต้นข้างในก่อนนะคะเพราะว่ามันต้นมันจะแก่แล้วก็จะใหญ่นะคะแต่ถ้าเราตัดข้างนอกเนี่ยต้นมันยังอ่อนอยู่นะคะข้างในนี้จะแก่กว่าเนาะปึ๊บนี่นะคะนี่นะคะข้างในมันก็จะต้นใหญ่ถ้าข้างนอกนี่จะเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะให้ดูข้างนอกนี่นะคะออฟมาเทียบให้ดูว่าอันนี้คือต้นที่ออฟเก็บข้างในนะคะแล้วก็อันนี้คือข้างนอกนะคะว่าลำต้นข้างนอกเนี่ยมันจะอ่อนมันเป็นต้นอ่อนมันก็จะเล็กกว่านะคะต้นข้างในนี่เป็นต้นแก่แล้วนะคะต้นมันก็จะใหญ่กว่านะตอนเราปลูกอะค่ะไอ้ต้นที่เราปลูกแรกเนี่ยมันก็คือต้นที่อยู่ข้างในนะคะพอมันขยายกอขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกต้นลูกเนี่ยมันก็จะออกมาข้างๆข้างในก็เลยจะเป็นต้นแรกๆที่เราปลูกไว้นะคะก็จะแก่กว่าก็เลยเวลาเก็บตะไคร้นะคะก็เลยจะเก็บข้างในก่อนนี่ค่ะตอนนี้ได้10ต้นแล้วนะคะนี่จากกอเดียวนะเดี๋ยวจะไปทำน้ำตะไคร้ค่ะใส่คู่กับใบหญ้าหวานนะคะเพื่อเพิ่มความหวานแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นน้ำตาลเดี๋ยวเราจะใส่ใบหญ้าหวานแทนThank you.
จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปทำน้ำตะไคร้หญ้าหวานของออฟนะคะก็ลุงช่วยทำด้วยนะคะลุงเป็นคนต้นคิดที่จะทำน้ำตะไคร้ขึ้นมานะคะแล้วก็ออฟก็มาเก็บตะไคร้ให้นะคะตะไคร้กอนี้นะคะออฟปลูกเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะคะจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็นับได้ประมาณ8เดือนนะคะก็ผ่านไป1ฝนนะคะได้มาเป็นกอใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะจากที่ออฟปักไว้ตอนแรกแค่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้ออกมาแบบนี้เลยเพื่อนๆสนใจอยากมีตะไคร้ที่บ้านนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเอาปักดินแค่ต้นเดียวเท่านั้นแล้วผ่านไป6เดือนก็จะได้เป็นกอใหญ่แบบนี้เลยค่ะแล้วมาปลูกพืชผักสมุนไพรไว้ในบ้านด้วยกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย